นเริ่มโซนยิ้มโซนยิ้มจริงก็คือเป็นไซส์ผู้ใหญ่ที่เด็กก็ใส่ได้ใช่แล้วครับเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยพาร์ทหรือเปล่าคะร้อนเหรอน้องแล้วแป๊บนึงนะแล้วเราสองคนเป็นอะไรเนี่ยฮะเราสองคนเป็นอะไรแย่งเด็กเด็กไงมาสายแย่งของเด็กแล้วนะครับคือละกันเตรียมน้องก่อนทีนี้น้องงงว่าเชื่ออะไรน้องถามอาจจะต้องถามนะจะต้องถามต้องเตรียมคำตอบค่ะอันนี้พี่ลุกยังไงนะพี่ออกงานออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ครับต้องมีโบไทด้วยนะคะมีครับถ้ามีโบไทด้วยเสริมกันลองดูเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงในชุดนี้ใส่ค่ะครับน้องแมก้าชื่อน้องแมก้าเป็นหลานแมก้าแมก้าอายุเท่าไหร่แล้วลูกเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดขวบชอบไหมชอบนี่คือขอถามมีอะไรอยู่ในกระเป๋าครับล้วงทำไมครับล้วงกระเป๋ามาครับมีอะไรในกระเป๋าครับมีอะไรกระเป๋าไหมไม่มีมีปะไม่มีเขาเป็นแบบเป็นการเป็นเท่เป็นแอตติจูดจริงๆเป็นผ้าหรือเปล่าแต่ก็มีกระเป๋าเป็นล้วงผ้าแบบในแบบไงพี่ประวิตรลุคนี้คือยังไงอะลุคนี้คือจริงๆก็เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อซูทเสื้อกั๊กกันสายองสายเอี้ยมมีโบไทยมาตรฐานแต่พี่ว่าพี่อยากให้เป็นเด็กกบฏที่แบบเราไปแล้วไม่เหมือนเพื่อนๆก็เลยแบบว่าทําเอาเสื้อสูทมาตัดเลยตัดดิบเสื้อสูทผู้ใหญ่แล้วนะเอามาตัดดิบแล้วก็พี่ก็มาเติมแต่งด้วยตัวเนคไทแล้วก็ส่วนโบไทยเราก็ทําขึ้นมาแบบพิเศษหน่อยเป็นแบบโบไทยแบบซ้อนกันตอนเด็กเราอยากใส่ที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่เราทำไม่ได้อยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะซื้อที่ไหนอะไรยังไงแล้วมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาไม่เหมือนคนอื่นด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องบอกว่าทุกอย่างเนี้ยอยู่บนพื้นฐานของคอนเซ็ปต์ความเป็นโอ๊ตคูทัวร์ถูกต้องแล้วก็เป็นแฟชั่นโชว์ครับมันคืองานอาร์ตอ่ะงานอาร์ตใช่พี่ประวิตรไม่ได้หยิกนะหนักไหมครับหนักไหมครับไม่หนักนะครับจะร้องไห้นะจะร้องไห้แล้วปาพาไปหาแม่พี่โยเกิร์ตพาไปหาแม่พี่โยเกิร์ตสวยไหมโยเกิร์ตสวยป่ะตอบดีๆนะสวยไหมสวยไหมตอบดีๆเลยสวยป่ะให้20 บาทหอมได้หอมได้1 บาทต่อไปชุดที่2ขอเลือกกระโปรงชินนีก่อนเพราะชอบมากพี่ประวิตรนี่จะแบบกับอันนี้กับเสื้อตัวนี้ครับแล้วต้องมีเครื่องประดับอะไรหรือเปล่าคะชิ้นไหนมีนิดนึงครับเป็นชิ้นไหนนี่ดูย้อนยุคนิดนึงเนาะมาเรียนคนนี้เหมือนกันนะเธอก็จะมีหมวกใช่มีหมวกสมมุติว่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้อุ๊ยเข้านะมาเรียนตัวเน็ตมาเดี๋ยวก่อนชุดนี้ไปไหนชุดนี้หรอต้องออกงานสิไปออกงานไปงานไปงานไปงานแต่งดินเนอร์ครับงานแต่งงานแต่งก็ได้อยู่นะไปงานแต่งงานญาติได้เนาะได้โอเคไปเล่นคาเป็ดได้หมดได้เดี๋ยวลองดูชื่ออะไรคะลูกชื่อกีกีค่ะกีกีการให้กระโปรงกลางนิดหนึ่ง
กระโปรงให้กลางๆนิดนึงนั่นกระโปรงออกอย่างนี้แหละลูกมันเราใส่สุ่มอยู่เป็นแบบวิกตอเรียนวิกตอเรียนหน่อยชอบไหมคะชอบชุดไหมคะชอบค่ะกี่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ละ10ค่ะ10ค่ะ10ขวบเห็นมั้ยปกติเคยแต่งตัวอย่างนี้มั้ยไม่เคยไม่เคยปกติชอบแต่งตัวไงกี่ชอบแต่งตัวตัวเป็นเหมือนนักสไตล์เต้นๆค่ะแล้วก็สไตล์เต้นจะชอบที่ไหนที่สุดในชุดหมวกสร้อยเสื้อกระโปรงชอบที่ไหนสุดตอบเองชอบตรงเสื้อชอบตรงเสื้อชอบนี่เดี๋ยวก่อนอีกี้ขอให้ทุกคนเห็นขอให้ทุกคนเห็นอันนี้ดีจังเลยน้องรองเท้าที่ยุ่งหันด้านข้างลูกเฮ้ยสวยนี่รองเท้าเด็กของคนโตแล้วมันมีไซส์หนูก็เลยซื้อมาของคนโตมีไซส์ของเด็กก็ของผู้ใหญ่ไซส์เด็กใช่สวยมากของผู้โตไซส์เด็กอ๋อแอตติจูดดีมากๆเลยกิ๊กกี้นี่เดี๋ยวกิ๊กกี้หมุนรอบๆหน่อยครับค่อยหมุนคือจริงชุดนี้จะบอกให้ว่าก็ยังคอนเซ็ปต์ของพี่ประวิทย์อยู่เหมือนกับว่าถ้าคุณแม่ซื้อให้ลูกคุณแม่เอาไปใส่ได้ด้วยนะครับตัวบนตัวบนตัวล่างก็น่าจะใส่ได้นะแม่ก็ใส่ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นแบบคุณแม่ของตัวสั้นไปต้องเป็นคุณแม่หุ่นดีใช่ไหมคะใช่จริงๆก็เสื้ออย่างเงี้ยถ้าสมมติไปอยู่กับน้องโยเกิร์ตน้องโยเกิร์ตก็อาจจะเป็นเกงยีนก็เป็นอีกฟิลนึงก็คือจริงพี่ก็ถึงบอกว่าการที่ซื้อเสื้อพี่ไปมันคุ้มอย่างอันนี้คอนเซ็ปต์เกี่ยวเนื่องกับชุดเมื่อกี้มั้ยประวิตรกับเด็กผู้ชายใช่ไหมฮะคือจริงๆคอนเซ็ปต์ในใจของพี่อ่ะพี่คิดว่าเด็กๆที่มางานปาร์ตี้แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นงานเล็กคาเป็ดแล้วทุกคนก็แบบสู้กันแต่งตัวสู้ตายเด็กชายเด็กหญิงแต่งตัวสู้ตายมันไม่มีคอนเซ็ปต์อ่ะแล้วแต่หนูจะใส่ที่หนูคิดว่ามันสวยแล้วเป็นคูทัวอ่าเพราะคูทัวมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิกตอเรียนหรือจะเป็นสติเป็นอะไรแบบว่าไทยเธออะไรไม่แต่ก็คือพอเป็นของตัวเองที่สุดแล้วพี่ก็มองว่าชุดนี้ก็เหมาะกับน้องเขาเพราะด้วยเขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษแล้วมันจริงน้องจริงที่ใส่ชุดนี้หรือเปล่าไม่ใช่ชุดนี้ครับยังมีก็คืออยากเป็นนางแบบไหมลูกอยากกินนมเยอะๆนะค่ะระหว่างพี่โยกับพี่หลินอยากเป็นเหมือนใครอยากเป็นเหมือนทั้งสองตอบดีตอบดีตอบดีรักเด็กรักเด็กละเริ่มรักเด็กละก็ให้เราที่ยิ้มไปมักไปนั่งเล่นก่อนเนาะสวยมากคุณนี่สวยมากค่อยเดินลูกระวังนะคะเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาที่3ผู้ชายนะครับนี่ต้องจดเลยนี่เดี๋ยวก่อนพูดจริงตัวนี้คือยากมากพี่บริจะทำเป็นออกมายังไงคือพี่อันดับแรกคือพี่สะสมเรื่องผ้าก่อนอคือผ้าเนี่ยมาจากผ้ายืดผ้านุ่นผ้านี่เสื้อทีเชิ้ตผ้าเช้าขาวผ้าพิงค์ผ้าอะไรแล้วพี่ก็มามิกซ์กันพอมามิกซ์กันแล้วพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าเสื้อผ้ามันไม่จำเป็นว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่ายังไงก็เป็นแบบยูนิเซ็กซ์ได้แล้วเด็กก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าเด็กที่ตัวไซส์ของเด็กเป็นแบบโอเวอร์โค้ทได้คืออะไรเลิศวินค่ะวินน้องวินชุดนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าดูแปลกใหม่ดีครับดีไซน์ออกมาสวยดีครับดีมากเด็กฉลาดชาติเด็กฉลาดเด็กฉลาดแต่หนูว่าเป็นเด็กผู้ชายอ่ะหนูคิดว่าตัวเนี้ยผู้ชายใส่ได้ไหมคะใส่ได้ค่ะไม่เขินเนาะไม่เขินเลยค่ะไม่แบบไม่ดูผู้หญิงเนาะครับ
ว่าเด็กผู้ชายบางทีจะกลัวว่าแบบถ้าเป็นเสื้อดูเป็นผู้หญิงไปหรือเปล่าคือเสื้อเนี่ยถ้าเกิดอยู่เดี่ยวๆเนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างจะเป็นสตรีทแต่พอมีโบไทมาช่วยดึงดูแกรมดูแกรมใช่คือพี่อยากให้มันมิชแอนด์แมทช์ด้วยแหละความจริงไอ้ที่พี่เขาดูด้านหลังว่าดีเทลหลังแล้วก็คือมันมีการผสมผ้าหมดเลยของพี่เอาพวกเสื้อยืดที่มีลายพิมพ์กับผ้าไทยกับลายพิมพ์พวกนี้มามิชกันให้ดูเป็นแบบว่ามีการมิชแอนด์แมทช์อันนี้คือสนุกนะพี่สนุกมันอยู่ที่การสะสมก่อนด้วยแล้วค่อยมาเจอกันทีนึงไปงานปาร์ตี้หรืองานที่แบบว่าต้องการความแตกต่างจากเพื่อนๆในกลุ่มเราถ้าใส่ตัวนี้ก็จะเด่นเลยล่ะน้องเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยและเลนส์ของมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทนช์โค้ดแต่พอผู้ใหญ่ไปใส่ปุ๊บอย่างถ้าเกิดโยใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตธรรมดาใช่เป็นแจ็คเก็ตทั่วไปคำถามสุดท้ายสำหรับน้องสุดหล่อคนนี้มีแฟนกี่คนยังไม่มีครับน้องยังโสดเราพี่หลิงกับพี่โยใครสวยกว่ากันอย่าสิหลิงกับพี่โยใครสวยกว่ากันคือทั้งคู่เลยครับแล้วระหว่างพี่ไอ้พี่โยพี่ตินใครสวยกว่ากันก็ทั้งหมดอยู่ดีทั้งหมดฉันกลัวท้องลำบากใจทั้งหมดค่ะทุกคนได้เลยขอบคุณน้องวินมากขอบคุณครับขอบคุณเลยครับนี่เบาใช่ไหมคะนี่น้องอันนี้เป็นตัวคุมแยกใช่ไหมคะก็คุมแยกครับเดี๋ยวจะใส่มีเลเยอร์ซ้อนขึ้นอีกในเสื้อสูทครับเท็กเจอร์นี่คือเป็นวัสดุที่แบบนิ่มเด็กใส่ได้ไม่ละสีไม่ละคลายไม่ละคลายเครื่องนะพระเอกของงานมาละเอก acting นะน้องแมทธิวใครรักเด็กเอาไปอยู่นะมาเลยครับน้องแมทธิวแมทธิวหันมานี่มาเลยเป็นนักรบใช่แล้วก็ดูเข้มแข็งมันพร้อมลุยอ่ะมันดูแบบนักรบดิดต้องแมททิวอยู่ครับใส่ทีกันใส่สบายไหมลูกเสื้อผ้าใส่สบายไหมครับสบายไหมทีนี้เนี่ยพี่ประวิตรเดี๋ยวจะชวนพี่ประวิตรคุยกับคุณแม่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ประวิตรเนี่ยแล้วจะปรับลุคสาวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเนาะได้ครับ